สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการปากท้องต้องรู้ดูแล้วรวยรวยรายการจะเป็นขวัญใจพ่อค้าแม่ขายทั่วประเทศครับค่ะเอชยามิชัยมาแล้วครับแป้งสราญฉัตรมิชัยมาแล้วนะคะพ่อจ้าแม่จ๋าวันพฤหัสบดีที่2มีนาคมก็มาเยือนเราแล้วค่ะครับวันนี้เรามาในธีมอะไรลูกวันนี้ปกติเราจะเป็นอาหารเราจะเป็นต้นไม้เราจะเป็นดอกไม้แต่วันนี้เรามาในธีมเครื่องดื่มค่ะคุณพ่อคะให้พ่อเป็นอะไรของพ่อเป็นชาไทยพ่อเป็นชาไทยชาไทยไข่มุกนี่ไงไข่มุกชาไทยไข่มุกจ้ะใช่แล้วของหนูก็จะเป็นแบบหวานๆค่ะก็จะเป็นนมเย็นเน่เป็นไงล่ะคะสีเสื้อว่างั้นใช่เย็นสมชื่อเลยตอนเนี้ยเย็นไหมเย็นเย็นสินะครับแล้วก็ดีใจด้วยนะคะสำหรับเศรษฐีใหม่หลายๆคนนะครับเมื่อวานนี้รู้ผลกันไปแล้วใช่ค่ะเศรษฐีบังเกิดขึ้นในเมืองไทยอีกหลายท่านเลยนะครับดีดีเนาะดีดีเนาะก็เริ่มต้นมีรอยยิ้มกันไปเดือนใหม่เนาะวันที่2เองนะคะใช่แล้ววันนี้นะคะก็จะพบกับอาหารมากมายเลยนะคะแล้วก็ไอเดียทำเงินก็เยอะแยะอีกเช่นเคยนะคะ1ชั่วโมงเต็มอิ่มกับเรา2พ่อลูกนะคะวันนี้ก็จะมีเมนูมานำเสนอพ่อๆแม่ๆเหมือนกันน่ากินมากเลยชายแค่ชื่อก็น่าอร่อยแล้วนะคะทะเลทอดซีฟู้ดค่ะคุณพ่อขานี่ของทอดโอ้ลงไปแล้วตัวใหญ่มากนะของทอดแล้วก็ยิ่งเป็นซีฟู้ดด้วยโหรับรองการันตีนะอร่อยจริงๆนะคะอยู่ที่ท่าน้ำนนท์นี่น่ากินไหมล่ะดูแค่รูปเนี่ยเห็นไหมโอ้เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูอยากกินอ่ะเดี๋ยวค่อยดูนะครับในปากท้องต้องรู้ของเรานะครับส่วนของคุณพ่อนะลูกแป้งพ่อจะพาไปหาที่แบบชิคๆชิวๆแบบนี้บ้างเป็นยังไงเห็นไหมนี่ได้กินไอแบบญี่ปุ่นเบาๆด้วยนะเมื่อกี้นี้เป็นคาเฟ่แบบสุดว้าวเลยนะครับอยู่ที่ไหนเดี๋ยวต้องติดตามนะครับในปากท้องต้องรู้ของเราเมนูแต่ละเมนูของเขานะที่นี่นะครับคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วแบบว่าโอ้อยากจะสั่งมาแบบทุกเมนูอ่ะใช่เห็นแล้วน่ากินหมดเลยเห็นป่ะเห็นออเดอร์มาแล้วเมื่อกี้นี้อ่ะมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าในวันนี้นะครับเดี๋ยวเช้าๆแบบนี้นะค่ะพาไปเลยไม่ปิดไม่บังกันแล้วใช่ไปดูหนุ่มวัย25นะครับวัยเบญจเพสของเขานี่แหละค่ะแต่เขาใช้วัยของเขาในตอนนี้ที่มีกำลีกำลังเนี่ยนะครับเปลี่ยนที่ดินเปล่าๆของคุณแม่ให้เป็นคาเฟ่สุดว้าวแบบนี้เลยเก่งเนาะเก่งมากๆนะครับชื่อว่ามาดูนาคาเฟ่นี่แลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับในตำบลหนองเหียงนะฮะอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีจ้ะมีมุมถ่ายรูปกันสีสันสดใสแบบนี้นะครับใครเห็นก็แบบว่าต้องว้าวกันไปตามๆกันเลยนะครับแล้วก็จะมีเมนูอร่อยให้เลือกหลากหลายเมนูด้วยกันนะครับคุณคมกริตธราดลวัย25ปีเจ้าของร้านแล้วนี่เห็นไหมสร้างเนื้อสร้างตัวตั้งแต่วัยหนุ่มเลยนะครับเขาบอกว่าตรงนี้เป็นที่ของแม่เมื่อก่อนนะครับเป็นที่ดินว่างเปล่ามากๆจึงขอมาพัฒนาแม่ผมขอนะตรงนี้นะครับไหนๆเดี๋ยวผมเป็นลูกอ่ะผมจะพัฒนาให้อย่างดีเลยค่ะนะครับเพื่อสร้างรายได้ด้วยนะครับโดยได้ไอเดียจากการที่ไปเที่ยวแล้วก็ไปชิมตามร้านต่างๆนี่แหละครับแล้วก็นำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในแบบที่ตนเองชอบครับค่ะส่วนแม่ครัวนะคะก็คือป้าแท้ๆแล้วก็พนักงานในร้านเนี่ยก็จะเป็นคนในครอบครัวนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจครอบครัวละกันเนาะเมนูสวยมากเมนูที่ห้ามพลาดของเขานะคะอย่าเพิ่งไปเมนูได้มาดูอมมาแล้วมาบอกแล้วคุณพ่อหนูเข้าใจนะคะนี่ถ้าเราไปนะเราแยกกันเลยดีกว่าพ่อไปถ่ายรูปเดี๋ยวหนูนั่งกินดีไหมแบ่งไปเลย2ส่วนคนละส่วนกันไปเลยก็ได้พอพ่อกลับมาแล้วหม้อไฟเนี่ยจะเหลือให้พ่อไหมล่ะไม่พ่อสั่งใหม่พ่อต้องสั่งใหม่นะใช่เมนูห้ามพลาดเลยค่ะมีไข่ตุ๋นทะเลหม้อส้มตำถาดรสเด็ดนี่นะกุ้งแช่น้ำปลาข้าวผัดกุ้งแล้วก็อื่นๆรวมทั้งเครื่องดื่มอีกหลากหลายเลยนะคะร้านนี้มาได้ไม่มีเบื่อเลยเพราะว่าจะเปลี่ยนการตกแต่งไปตามฤดูกาลแล้วก็เทศกาลต่างๆค่ะซึ่งลูกค้าเนี่ยต่างบอกว่าวิวก็สวยร้านก็สวยอาหารก็อร่อยมาแล้วเนี่ยไม่ผิดหวังจริงๆเห็นไหมล่ะผมบอกแล้วว่าตั้งแต่ปากทางเข้าไปเลยครับน้องเก่งมากแล้วก็แบบพัฒนานะใช่คือสร้างแบบเนรมิตขึ้นมาเลยอ่ะชอบแบบไหนคือไปมาหลายๆสถานที่แล้วก็เก็บไอเดียมานะครับแล้วก็มาปรับปรุงที่ของตัวเองแบบนี้สร้างมูลค่าด้วยแล้วก็อยู่กับบ้านด้วยต่อไปนะคะพาไปกันที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะไปชิมก๋วยเตี๋ยวกันบ้างดีกว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นเมนูที่ต
้องกินน่ะใน1อาทิตย์อ่ะสักครั้งนึงเป็นเมนูโปรดมากๆเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นที่เขาบอกว่าอร่อยได้ในราคาที่มันสบายสบายกระเป๋านะคะร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านๆจังหวัดอุทัยธานีบรรยากาศของเขาเนี่ยโปร่งโล่งสบายมากๆเลยแถมมีหมูตุ๋นแล้วก็เนื้อตุ๋นนะคะเคี่ยวด้วยเตาถ่านจนนุ่มโอ้โหไม่ต้องบอกเลยน่าจะเปื่อยมากๆเนี่ยน่ากินเนาะส่วนเครื่องปรุงของเขาแล้วก็เครื่องเคียงนะคะก็ทำเองสดใหม่ทุกวันเลยน้ำซุปสูตรเด็ดกลมกล่อมกำลังดีอร่อยได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งผงชูรสเลยนะคะสำหรับราคาเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่ชามละ25บาทเท่านั้นแล้วก็ในร้านของเขาก็ยังมีอีกมีลวกจิ้มนะคะให้กินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดของเขาเลยนะคะคุณทิปไตเจ้าของร้านเล่าว่าเปิดขายมา2ปีกว่าแล้วสูตรเนี่ยคิดเองทำเองหมดเลยนะลองผิดลองถูกจนตอนนี้เนี่ยอร่อยลงตัวมากๆเลยก่อนหน้านี้นะคะขายชามละ20บาทแต่ว่าตอนนี้เนี่ยวัตถุดิบขึ้นทุกอย่างเลยจึงขอเพิ่มนิดหน่อยนะเพิ่มอีก5บาทเป็น25บาทนะจ๊ะโถคุณใช่เอ็นดูเนาะก็ยังไม่แพงอยู่ดีไม่แพงหรอก25บาทนะครับใช่เขาให้เยอะด้วยเออใช่ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นไปสตูลไงครับเดี๋ยวไปชิมข้าวมันแกงตอแมะที่นี่เขาบอกว่าถ้าไปถึงสตูลนะครับถ้าไม่กินถือว่าไปไม่ถึงสตูลนี่นะครับนี่นะฮะเมนูที่ห้ามพลาดเมื่อมาเยือนสตูลก็คือแกงตอแมะนั่นเองรสชาติของเขาเนี่ยนะครับจะกลมกล่อมเพราะว่าอะไรรู้ป่ะแป้งเพราะว่าอะไรคะหอมสมุนไพรที่ร้านฟาริสโรตีโบราณค่ะคุณแคทริยานราจรเจ้าของร้านนะครับเขาบอกว่าสืบทอดสูตรนะฮะมาเป็นรุ่นที่3แล้วจากคุณปู่นะครับแล้วก็ต่อมานะฮะคุณปู่เขาเนี่ยมาจากอินโดนีเซียรุ่นสู่รุ่นนะครับมีคุณปู่มีคุณพ่อนะครับขายมานานกว่า30ปีอ่ะจนมาถึงรุ่นตัวเองแล้วอ่ะนะครับเนี่ย3รุ่นแล้ววิธีทำของเขานะครับเขาบอกมานะฮะใครอยากจะทำตามก็ได้นะครับเตรียมปากกากับกระดาษไว้นะเราจะบอกเดี๋ยวนี้แล้วนะ1 2 3นำเครื่องแกงค่ะเคี่ยวกับน้ำกะทิใช่โดยใช้ไฟปานกลางนาน5ชั่วโมงค่ะแล้วก็ใส่ปลามองนะครับเมื่อสุกแล้วเสิร์ฟพร้อมกับข้าวมันและอาจาบค่ะขายชุดละ50บาทเท่านั้นจบวิธีการทำค่ะนะฮะซื้อกินซื้อกินไปซื้อเลยนะครับง่ายที่สุดแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะครับค่ะแล้วนอกจากนี้นะฮะยังไม่หมดเท่านั้นยังมีเมนูนี่ด้วยโรตีไข่ดาวโอ้น่ากินชอบไข่ดาวด้วยเออเนี่ยเป็นแบบนั้นโรตีมัตตบะก็มีแล้วก็แกงหลากหลายเลยนะครับรวมทั้งชาชักให้ชิมด้วยนะครับนี่อยากลองแวะไปได้เลยที่ร้านฟาลิสโรตีโบราณนะครับอยู่ถนนเรืองฤทธิ์จรูญข้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเทศบาลเมืองสตูลเปิดตั้งแต่6โมงครึ่งจนถึงเที่ยงใช่นะครับคุณนี่ผมใส่มาเอาใจที่ร้านเลยนะเพราะเขามีชาชักด้วยใช่ผมใส่เสื้อสีชามาคุณชยาวันนี้คุณใส่เสื้อสีชามาแล้วแต่คุณยังไม่ได้ชักเลยอะสักหน่อยสักหน่อยอย่าเลยอย่าเลยล้อเล่นนะครับแปลกไหมพอพาไปสตูลค่ะกลับไม่เป็นแบบนั้นไม่ทำไมเราไม่เป็นแบบลิเกจะพาไปสตูลอ่ะเออเฮ้ยแต่เมื่อกี้อะไรนะเนื้อตุ๋นใช่พ่อก็ต้องกดลิ้นคำว่าตุ๋นลงมาให้เป็นตุ๋นเฉยๆจะได้เหมือนสตูลกลับมาสตูไม่ไปสตูลใช่ๆต้องไปให้ได้ต้องไปเนาะต้องไปนะครับแล้วต้องไปกินที่ได้นะครับแกงตอแมะน่ากินมากๆใช่ค่ะอ่ะไปกันต่อนะคะที่จังหวัดราชบุรีค่ะจะพาไปชิมเมนูจากดอกไม้ใส่เสื้อสีชมพูแบบนี้แล้วจะต้องไปชิมเมนูที่แบบว่าเข้ากับเราซะหน่อยได้ไหมล่ะคุณพ่อขาเมนูนะคะมาจากดอกไม้แล้วก็สีสันของเขาเนี่ยเขาบอกเลยค่ะพ่อแม่สีสันสวยสดใสงดงามมากๆเลยนะคะแค่เห็นหน้าตาอาหารก็ดีต่อใจแถมดีต่อสุขภาพอีกด้วยนะคะ อันนี้ก็คือส้มตำทอดดอกไม้นี่ยำดอกไม้สด
สลัดโรสวนดอกไม้และไอศกรีมกะทิมะพร้าวอินทรีย์ทั้งหมดนี้นะคะมาจากฝีมือของคุณนันทิกาชาวโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะเจ้าของร้านสยามบาแลมที่ดัดแปลงอาหารธรรมดาให้เป็นอาหารมากคุณค่าทางโภชนาการนะคะแล้วก็รสชาติเนี่ยอร่อยจนติดอกติดใจลูกค้าเลยทีเดียวเชียวล่ะคุณนันทิกาเนี่ยเล่าว่าก่อนหน้านี้เป็นพยาบาลค่ะชอบทำอาหารแล้วก็ฝันอยากจะมีร้านอาหารเป็นของตัวเองประกอบกับอยากมีเวลาดูแลคุณพ่อที่อายุมากขึ้นแล้วนะคะจึงผันตัวมาเปิดร้านนี้บนที่ดินของครอบครัวค่ะใช้ดอกไม้ที่ปลูกเองนี่แหละอย่างดาวเรืองเฟื่องฟ้าพวงชมพูดอกเข็มทองอุไรแล้วก็ดอกมะลิมาตกแต่งจานอาหารแล้วก็ประดับร้านค่ะซึ่งลูกค้าเนี่ยชอบมากๆเลยถ่ายรูปลงโซเชียลอย่างเงี้ยสีสันสวยงามมากๆเลยนะคะแน่นอนจึงต่อยอดนำดอกไม้เนี่ยมาปรุงอาหารเพราะว่าทั้งอร่อยแล้วก็สวยงามและก็มีสรรพคุณทางยาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยนะคะเมนูแรกที่ทำแล้วก็ขายดีมากๆเลยก็คือส้มตำทอดดอกไม้ซึ่งนำดอกไม้หลายชนิดแล้วก็มะละกอสับเนี่ยทอดให้เหลืองกรอบตามด้วยกุ้งปลาหมึกชุบแป้งทอดทานคู่กับน้ำปรุงรสส้มตำสูตรพิเศษเฉพาะของทางร้านที่ให้รสชาติเปรี้ยวเค็มหวานแล้วก็เผ็ดกำลังดีมากๆเลยจ้ะแล้วก็มีอีกหนึ่งเมนูที่ยอดนิยมก็คือสลัดโลสวนดอกไม้ค่ะที่นำแผ่นป่อเปี๊ยะยวนผสมข้าวไรเบอร์รี่มาเป็นสวนเลยเหรอลูกใช่ไอเมนูนี้คือเป็นสวนดอกไม้ใช่สลัดโลของเขาใช่ไหมลูกใช่ค่ะสลัดโลสวนดอกไม้เป็นแบบนี้คือเขาก็คงจะแบบว่าเหมือนยกสวนคือสีสันสวยงามด้วยแหละเนาะที่นำแผ่นป่อเปี๊ยะยวนนะคะผสมข้าวไรเบอร์รี่มาแช่น้ำจนนิ่มนำผักสลัดแครอทกุ้งลวกต้นอ่อนทานตะวันดอกพวงชมพูดอกชบามาใส่แล้วก็ม้วนตัดเป็นชิ้นพอดีคำทานเคียงทานคู่กับถั่วธัญพืชมะเขือเทศราดด้วยน้ำสลัดญี่ปุ่นและน้ำสลัดครีมโฮมเมดนะคะปัจจุบันเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มครอบครัวแล้วก็ผู้ที่รักสุขภาพซึ่งจะเปิดร้านรับเฉพาะลูกค้าที่โทรจองล่วงหน้าเท่านั้นร้านสยามบาแลมนะคะอยู่ที่ตำบล นางแก้วอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะเปิด10 โมงเช้าจนถึง5 โมงเย็นเลยค่ะแล้วก็จะหยุดทุกวันจันทร์นะคะครับผมถ้ากินสวยอ่ะพ่อไปเดี๋ยวจะพาไปกินซีฟู้ดกันต่อดีกว่านะครับค่ะที่นี่เขาบอกว่าทะเลทอดซีฟู้ดนะครับแต่มาอยู่ที่ท่าน้ำนนของเรานี่เองอ๋อเหรอไม่ไกลเลยครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบซีฟู้ดแบบนี้นะครับไปเลยนะครับคำว่าทะเลทอดเลยนะคุณค่ะอะไรจะใหญ่กว่าทะเลทอดไม่มีอีกแล้วมีอะไรอ่ะกระทะทอดทะเลทอดโอ้โหจริงครับค่ะเดี๋ยวไปดูที่นี่เลยครับยิ่งใหญ่อลังการจริงๆและเมนูของเขาเนี่ยนะครับคุณคืออร่อยจริงๆนะฮะค่ะนี่ขายชั่วโมงกว่าๆหมดเกลี้ยงชั่วโมงเดียวหมดเกลี้ยงเป็นอย่างเงี้ยทุกวันเลยที่ร้านทะเลทอดซีฟู้ดท่าน้ำนนนะฮะเขาจัดเต็มเมนูทะเลทอดนะครับทั้งกุ้งปลาไข่หมึกและก็หอยแมลงภู่นะฮะราคาเริ่มต้นของเขาคุณได้ยินแล้วตกใจเหมือนกันไม้ละ10 บาทโอ้เหรอใช่ส่วนหมึกทอดตัวโตๆเนี่ยนะครับพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสจัดจ้านเนี่ยนะครับเขาขอหน่อยนะอันนี้เพราะว่าแพงจริงค่ะครับจะต้องขายตามราคานี่แหละขายตัวละ80 บาทแต่ตัวเขาใหญ่มากเดี๋ยวคุณคอยดูนะฮะคุณดูไปเรื่อยๆนะคุณณภีพัฒน์นะฮะเจ้าของร้านเขาบอกว่าอย่างนี้แม่เริ่มต้นเปิดร้านนี้นะต่อมาตัวเองและพี่สาวก็มารับช่วงนะครับใช้สื่อโซเชียลโปรโมตร้านจากที่ขายดีอยู่แล้วอ้าวคุณขายดีมากยิ่งขึ้นอีกนะครับลูกค้ามาถึงปั๊บมารีวิวให้แล้วก็กินไปด้วยนู่นนี่นั่นแล้วคนที่ไม่ได้มาเห็นรีวิวโอ้อยากมาตามรอยรีวิวอีกนะครับตามติดอกติดใจในความสดใหม่ใหญ่คุ้มแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดของเขาเนี่ยนะคุณเขารับประกันเลยว่าจิ้มลงไปแล้วเนี่ยได้ซีดได้ซาดกันแหละนะครับขายชั่วโมงกว่าๆของหมดแล้วไปฟังเลยครับฟังเสียงคุณณภีพัฒน์ครับเริ่มต้นมาจากคุณแม่แต่ถ้าดังได้ยังไงมาจากโซเชียลครับพี่สาวเป็นคนเอาไปลงเพจคนนนครับแล้วจุดเด่นที่ทำให้เราโด่งดังแล้วคนตามมารีวิวตามมากินนี่คืออะไรน่าจะเป็นน้ำจิ้มครับแล้วก็ปลาหมึกด้วยปลาหมึกตัวใหญ่ของร้านเราเนี่ยทอดทั้งตัวเลยพี่ไม่ได้หั่นเป็นชิ้นครับจองคิวได้ตั้งแต่8โมงครับถึงเที่ยงคิวตั้งแต่8โมงถึงเที่ยงก็เยอะแล้วนะครับแล้วก็มาคิวหน้าร้านอีกก็เยอะมากวันหนึ่ง
ยังไงอ่ะอยากสั่งกินตอนนี้เลยอ่ะเนี่ยเราระหว่างที่เราดูภาพไปเราก็ปรึกษากันนะฮะทำยังไงดีอ่ะมีไหมแถวนี้ใกล้ๆอ่ะแต่ถ้าอยากกินของอร่อยๆแบบเนี้ยเราอยากกินที่ร้านเขาอ่ะแต่เขาคงหมดแล้วลูกหมดยังไม่รู้เนี่ยเช้าๆแบบเนี้ยใช่ค่ะเนาะนั้นก็ถ้าเกิดว่าอยากชิมนะคะก็แวะไปได้เลยนะคะที่ร้านทะเลทอดอยู่ตรงหอนาฬิกาท่าน้ำนนท์จังหวัดนนทบุรีเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่บ่ายสามโมงไปจนกว่าของจะหมดแต่ถ้าไม่อยากรอก็สั่งล่วงหน้าได้เปิดรับออเดอร์ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงเที่ยงค่ะหรือว่าจะติดต่อไปที่ Facebook ของเขาก็ได้นะคะทะเลทอดซีฟู้ดณท่าน้ำนนท์ค่ะอ๋อนี่ไงก็เรายังเช้าอยู่เลยเนี่ยใช่เขายังสั่งได้นี่ไงสั่งได้ไหมเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ไหวแล้วน่ากินเนาะลองชอบมากคุณพ่อคุณแม่ครับยังมีเวลานะถ้าเผื่อว่าใครที่อยากลองทานนะครับโทรจองก่อนก็ได้เขาดูทอดเขาขายดีจริงๆก็เขาการันตีมาแล้วว่าชั่วโมงกว่าหมดแล้วใช่น้ำจิ้มไงน้ำจิ้มไม่ทันแต่ละอย่างแกเนาะนะคะใช่อ่ะพาไปขอนแก่นกันบ้างนะคะทำไมหนูชอบไปที่นั่นจังหนูมีอะไรกับขอนแก่นบ้างหนูเหรอคะเพราะว่าหนูเป็นสาวขอนแก่นน้องเป็นสาวขอนแก่นยังบ่เคยมีแฟนนี่ส่งมาขนาดนี้แล้วชอบไปขอนแก่นอาหารการกินเขาอร่อยนะคุณพ่อใช่ไหมล่ะมีแต่ของกินอร่อยอร่อยสงสัยอะไรหรือเปล่าไม่ใช่จะถ่ายละครอะไรนะส้มตำลำเจริญคุณพ่อรู้งานใช่ค่ะตอนนี้นะคะหนูกำลังถ่ายส้มตำลำเจริญอยู่ค่ะพ่อพ่อแม่ก็ขอนแก่นเหมือนกันใช่นะโอ้โหในกองเนี่ยบอกเลยนัวมากส้มตำอร่อยมากเลยจริงๆนะแล้วขอนแก่นมันมีขอนแก่นมีเหมือนกันไปชิมปลาตะเพียนค่ะต้มเค็มสูตรของอากงนะคะมองอะไรคะคุณพ่ออยากเข้ากล้องเข้าเฟรมด้วยอยากเข้าเฟรมด้วยหายไปใช่อ่ะนี่อร่อยได้ทั้งตัวเลยค่ะเดี๋ยวไปชิมกันนะคะพ่อแม่ขาไปเลยกินได้ทั้งตัวจริงเนี่ยจริงก้างเกิ้งเนาะใช่กินได้หมดเลยร้านข้าวต้มแปะตีค่ะขอนแก่นขายข้าวต้มกุ้ยสูตรดั้งเดิมมานานกว่า35ปีมีเมนูให้เลือกกว่า200อย่างเลยนะคะโหเยอะจริงๆเมนูฮิตของเขาก็คือปลาตะเพียนต้มเค็มสูตรอากงค่ะซึ่งนำปลาตะเพียนขนาด3ถึง4ตัวโลไปทอดพร้อมเกล็ดแล้วนำไปต้มในน้ำซุปสูตรเฉพาะนะคะประมาณ18ชั่วโมงก็จะนุ่มแล้วก็ทานได้ทั้งตัวทั้งหัวแล้วก็ก้างเลยคุณสุภาวดีแต่ปรเมสาไมนะคะเจ้าของร้านรุ่นที่2เนี่ยเล่าว่าทำปลาตะเพียนต้มเค็มวันละ20ตัวเท่านั้นเพื่อคงคุณภาพและความอร่อยตามสูตรเดิมเคล็ดลับเนี่ยจะอยู่ที่การใช้ไฟแรงต้มตอนแรกแล้วจึงใช้ไฟอ่อนต้มข้ามวันข้ามคืนโดยที่ใส่หมูกรอบลงไปต้มด้วยนะคะเพื่อให้น้ำซุปเนี่ยมันแล้วก็อร่อยมากขึ้นใช่กลมกล่อมนะบางคนก็โทรมาจองก่อนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดความอร่อยนะคะนอกจากนั้นยังไม่พอนะยังมีไส้พะโล้สูตรเด็ดและเมนูผัดยำต้มตุ๋นทอดมีหมดเลยราคาก็จะเริ่มต้นที่หลักสิบเท่านั้นเองอยากชิมนะคะแวะไปได้เลยร้านข้าวต้มแป้ตีอยู่ถนนกลางเมืองใกล้กับสวนรัชานุสรณ์เขตเทศบาลนครขอนแก่นค่ะร้านเปิดตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนปิดทุกวันอังคารที่4ของเดือนนะคะคุณครับ20ตัวเองอะวันนึงอะถ้าไปเนี่ยนะอย่างพวกเราไปเนี่ยนะอ่ะพ่อไปเนี่ยถ้าพ่อไปขอนแก่นเนี่ยนะค่ะพ่อก็ต้องเอามาแล้วสัก10ตัวแล้วประมาณเนี้ย10ตัว20ตัวยังซื้อได้เลยอ่ะแต่บางทีแบบไม่ใช่ลูกคือแล้วเขา18ชั่วโมงนะเที่ยวอ่ะใช่ใช่ไอ้ต้มปลาตะเพียนแบบนี้แล้วกินได้ทั้งก้างแบบนี้นะครับผมเคยทำรายการไปเนี่ยนะครับเขาจะมีเคล็ดลับมีชานอ้อยบ้างมีอ้อยบ้างมีสับปะรดบ้างอย่างเงี้ยใส่เข้าไปเพื่อให้ก้างมันอ่ะยุ่ยแล้วก็กินได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วข้าวน้ำข้าวเนื้อแบบเนี้ยโธ่มันเหมือนมันกินได้ทุกอย่างไม่กวนใจไงไม่กวนใจกัดอะไรเคี้ยวใช่ใช่กรอบอร่อยไปหมดถ้าไม่ได้ต้มเค็มแล้วก็ไม่ได้กินได้แบบทั้งตัวแบบนี้นะครับเคยต้มแบบธรรมดาแล้วก็รีบเร่งรีบกะต้มปั๊บกินปุ๊บอย่างเงี้ยเด็กๆอ่ะผมคนอ่ะตอนนั้นที่พ่อทำบ่อยๆอ่ะไม่กินเพราะว่าก้างมันเยอะใช่เนาะก้างเยอะแล้วก็แต่แบบเนี้ยตอนเนี้ยเขามาเป็นแบบนี้แล้วนี่คือสูตรดั้งเดิมเลยครับน่ากินอยากกินจังถือว่าชิมขอนแก่นอีกแล้วนะไม่ไหวแล้วจะของอร่อยอร่อยครับค่ะคุณครับ เดี๋ยวพาขึ้นเหนือกันบ้างค่ะเหนือเป็นยังไงสุโขทัยอ๋อทำไมหรอคะชิมเมนูเด็ดๆแล้วชื่อแปลกแปลกยังไงอ่ะอยากกินปะล่ะอยากกินอ่ะผมบอกเลยก็ได้น้ำพริกซอกไข่
ชื่อแปลกเนาะแปลกแปลกจริงไม่เถียงแล้วนี่อย่าไปหัวเราะไม่ได้เลยนะค่ะมันชื่อเมนูเขาชื่อเมนูเขาและเป็นเมนูขึ้นชื่อด้วยไม่ใช่ว่าใครไปก็จะได้กินกันทั่วๆไปนะครับค่ะมีเฉพาะถิ่นเฉพาะที่จริงๆนะครับคุณจะต้องไปที่สุโขทัยนะฮะน้ำพริกซอกไข่นี่คุณรสชาติของเขาเนี่ยจัดจ้านมากๆเลยครับคืออาหารพื้นถิ่นของบ้านนาต้นจันนะจังหวัดสุโขทัยนะครับที่เอาไว้จิ้มกับผักสดแล้วก็เนื้อปลาแบบนี้นะฮะป้าเสี่ยมป้าเสี่ยมแสวงลาบแกบอกว่าอย่างนี้วิธีการทำนะลูกเออุ้ยนี่เริ่มจากใส่พริกป่นลงไปแล้วก็ตามด้วยหอมแดงอะลงไปในครกแบบนี้นะแล้วก็ตำให้มันเข้ากันเนี่ยเดี๋ยวป้าปอกนี่ก่อนนะปอกหอมก่อนนะเออนี่แล้วป้าก็ลอกไข่อย่างนี้นะปอกเปลือกไข่นี่แล้วสับแบบนี้นะลูกนี่ใส่ไข่แดงต้มลงไปเติมน้ำอุ่นเล็กน้อยลูกแล้วก็สับไข่ขาวนะเป็นชิ้นๆนะตามลงไปเลยปรุงรสกันด้วยน้ำปลานี่น้ำมะนาวแล้วก็ตามด้วยหอมแดงซอยลูกนี่เอาช้อนคนเนี่ยป้าตักให้ดูแล้วเนี่ยเห็นไหมเองจำไว้นะเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำพริกซอกไข่นะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการซอกไปซอกมาอย่างไรซอกไปซอกมาซอกของเขาก็คือคนไปคนมาซอกไปซอกมานะให้ทุกอย่างมันเข้ากันแล้วก็ตักใส่ถ้วยแบบนี้หั่นไข่ต้มวางประดับด้านบนเพื่อความสวยงามนะเสิร์ฟเลยพร้อมกับผักต้มผักสดเองกินอะไรเอาได้เลยเนี่ยผักริมรั้วเนี่ยก็เด็ดมากินกับมันอร่อยอนะถ้ามีปลาทอดด้วยแล้วเด็ดเลยหมูทอดนี่กินกันเข้าไปกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยจนลืมอิ่มมาลูกนี่นะคะป้าบอกอย่างนี้ป้าบอกแบบนี้แล้วป้าก็บอกอีกนะคะเคล็ดลับสำคัญก็คือต้องปรุงสดใหม่และเลือกใช้น้ำปลาดีที่ไม่เค็มมากจนเกินไปโดยคำว่าซอกเนี่ยหมายถึงการคนให้เข้ากันนั่นเองแบบที่พ่อบอกนะที่มาของชื่อนี้นะคะเกิดจากหลายปีก่อนเจ้าหน้าที่เนี่ยมาเยี่ยมหมู่บ้านแห่งนี้พอได้ชิมแล้วก็ติดใจถามว่าคืออะไรเมื่อชาวบ้านตอบว่าน้ำพริกไข่ต้มซอกไข่น้ำพริกเจ้าหน้าที่เลยเรียกว่าน้ำพริกซอกไข่จนกลายเป็นชื่อของน้ำพริกค่ะคุณพ่อ ใช่จริงน่ารักจริงอยากชิมเมนูนี้นะคะไปได้เลยที่โฮมสเตย์บ้านนาต้นจันตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยค่ะที่มีธรรมชาติสวยงามแล้วก็ยังได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชนซึ่งชาวบ้าน39 หลังไงรวมตัวกันแบ่งห้องให้พักแล้วก็เสิร์ฟอาหารพื้นบ้านเป็นชุดขันโตกแบบนี้นี่เดี๋ยวเขาจะเสิร์ฟให้เราดูนะคะใช่หรือว่าจะเข้าไปดูที่ Facebook ของเขาก็ได้นะคะโฮมสเตย์บ้านนาต้นจันจังหวัดสุโขทัยนะคะสวยจังเลยเนาะสวยมากเป็นจังหวัดที่แบบว่าธรรมชาติธรรมชาติอ่ะใช่แล้วเป็นเมืองโบราณที่แบบว่าเขายังอนุรักษ์กันเอาไว้นะคะชื่นชมจริงๆนะคุณพ่อคุณแม่ครับแล้วก็ชื่นชมจริงๆเลยนะน้ำพริกซอกค่ะจริงๆนะแต่เนี่ยจำได้ชื่อมันเนี่ยชื่อมันโดดเด่นมากเลยได้คนจำเออจำได้แต่ดูป้าทำแล้วเนี่ยก็เรียบง่ายนะน่ากินแต่เขาบอกว่าอร่อยใครคิดชิมก็ต้องติดเสิร์ฟเป็นขันโตกแบบเนี้ยใช่น่ากินมากนะคะช่วงหน้านะคะจะพาไปแซ่บกันต่อนะคะที่นราธิวาสค่ะจะมีเมนูอะไรแซ่บๆนะคะเดี๋ยวต้องกลับมาติดตามนะคะครับปากท้องต้องรวยดูแล้วรวยรวยปากท้องต้องรวยยังอยู่กับคู่พ่อลูกนะครับค่ะลูกเอพ่อแป้งไม่ใช่ลูกแป้งเองคุณพ่อลูกแป้งพ่อเองนะครับมีเมนูแซ่บๆมานำเสนออีกแล้วนี่นะครับเมนูอีสานรสแซ่บค่ะให้เดาว่าอยู่ทางไหนทางไหนอ่ะทางใต้อยู่ทางขวาเอ้าจะไปทางขวาทำไมล่ะลงใต้นะครับขายดีที่นราธิวาสคุณค่ะจึงได้บอกว่าตอนนี้นะครับเมนูอีสานเนี่ยก็หาทานได้นะครับทางแถบภาคใต้เราก็มีนะครับนี่เลยเขาขายดีมากๆอีสานเคลื่อนที่จ้าอีสานเคลื่อนที่ส้มตำยำแกงเห็ดแล้วก็เมนูอีสานนะครับสุดแซ่บเขาขายบนรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแบบนี้ครับในตัวเมืองนราธิวาสคุณเจอที่ไหนอย่าลืมนะแวะอุดหนุนกันด้วยนะครับเรียกเลยอุดหนุนกันนะครับคุณซีตีอามีเนาะอับดุลเลาะเจ้าของร้านเขาบอกว่าเป็นชาวชัยภูมิแท้ๆเหรอ
ชื่อใช่ไหมชื่อชื่อแล้วเขายืนยันมาว่าเขาบอกว่าเขาเป็นชาวชัยภูมิแท้ๆพบรักกับสามีนะครับซึ่งเป็นชาวมุสลิมจังหวัดนราธิวาสอยู่ด้วยกันจนมีลูก3คนแล้วในตอนนี้นะครับค่ะเมื่ออาชีพลูกจ้างค่ะพ่อรายได้ไม่พอเลี้ยงชีพใช่มะจึงตัดสินใจลาออกแล้วก็เช่าหน้าร้านขายอาหารอีสานค่ะตามที่ตัวเองถนัดเปิดมาแล้ว3แห่งแต่ว่าสู้ค่าเช่าไม่ไหวจึงตัดสินใจนะคะเปลี่ยนมาขายบนรถพ่วงข้างแบบนี้ค่ะซึ่งผลตอบรับเนี่ยเขาบอกเลยว่าดีมากๆเลยเมนูที่ห้ามพลาดของเขานะคะก็คือยำข้าวทอดแหนมคลุกซึ่งทำเองทุกอย่างเลยขายถุงละ50บาทจากยอดขายที่ได้วันละไม่ถึงพันก็เพิ่มเป็นวันละ 6-7,000 บาทนะคะอุ้ยนี่น่ากินจังนะน่ากินจริงๆอยากกินอ่ะมันน่าจะถึงแบบถึงเครื่องมากๆเลยใช่ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับนอกจากนี้นะเขายังมีเมนูแซ่บหลากหลายเลยนะครับในราคาเริ่มต้นที่40บาทครับแล้วก็มีผักสดให้ฟรีด้วยคุณนะครับยำข้าวทอดน่ากินมากเลยแป้งน่ากินจริงๆเนี่ยนึกถึงพี่อ้อยใจเลยอะยำข้าวทอดยำแหนมทอดอะไรเงี้ยเขาคุกอร่อยมากเลยพี่อ้อยใจแดงสั่งของเราอ่ะใช่นะถ้าอยากชิมนะครับแวะไปได้ที่ร้านชัยภูมิมุสลิมอีสานค่ะนะครับจอดขายตรงข้ามซอยพนาสน4เลย3แยกโรงเรียนพิมานวิทย์นะครับในตัวเมืองนราธิวาสขายทุกวันตั้งแต่บ่าย 2:00 นนะครับเขาเปิดรับออเดอร์ตั้งแต่ 11:00 นเป็นต้นไปนะครับคุณเดี๋ยวมีเบอร์โทรไว้ให้แสดงว่าแกขายดีมากๆใช่แล้วก็มีออเดอร์เข้าไปด้วยนะครับอาจจะต้องโทรจองกันไว้ก่อนถ้าไม่งั้นก็หมดอีกแหละนะมีต่อใช่ไหมอาหารซาลาเปาโอ้ซาลาเปาเอาไหมและชอบซาลาเปาแต่เป็นซาลาเปาโบราณนะค่ะเอาอีกแล้วที่ขอนแก่นอีกแล้วคุณอ๋อเหรอนี่ไงถึงได้บอกว่าตอนนี้ขอนแก่นมาแรงมากๆเลยนะครับต้องยอมเขาจริงๆนะเดี๋ยวผมจะพาไปชิมซาลาเปาโบราณนะครับที่ขอนแก่นนะฮะเขาบอกว่าที่นี่นะแป้งของเขารับประกันความนุ่มไส้แน่นขายมานานกว่า51ปีวู้ขายมาก่อนผมเกิดอีกนี่โชว์อายุไม่ถึง51นะคะคุณพ่อปีนี้ผมเพิ่ง15หยกๆครับนี่ซาลาเปาลูกใหญ่ไส้แน่นของร้านซาลาเปาลูกทุ่งค่ะอร่อยคุ้มนะครับจนลูกค้าเนี่ยติดอกติดใจมาอุดหนุนกันไม่ขาดสายครับมีให้เลือก4ไส้ด้วยกันคุณมีไส้ถั่วเหลืองไส้ถั่วดำไส้หมูสับและไส้หน่อไม้ผมจะเหมาไส้หน่อไม้ให้หมดเลยชอบมากค่ะจริงๆมันเที่ยวมากๆกับไส้หน่อไม้หากินยากมากอยากกินหมูสับดีไม่แย่งกันนะครับคุณกันทิมาค่ะเจ้าของร้านนี่บอกว่าเคล็ดลับความอร่อยนะคะอยู่ที่แป้งที่นุ่มฟูตามสูตรโบราณของครอบครัวที่ขายมาตั้งแต่รุ่นปู่ตนเองเนี่ยมาสืบทอดเป็นรุ่นที่3นะคะส่วนไส้เนี่ยไม่ต้องพูดเลยเห็นจากภาพก็รู้แล้วว่าให้เยอะมากๆนะคะราคาซาลาเปาเนี่ยไส้หมู25บาทไส้หวาน20บาทและยังมีขนมจีบไส้หมูอร่อยเต็มคำชุดละ20บาทเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าอยากชิมเนี่ยแวะไปได้เลยขายอยู่บริเวณแยกถนนพิมพ์พสุทธิ์ตัดถนนเทพารักษ์เขตเทศบาลนครขอนแก่นค่ะขายวันละ2รอบก็คือ7โมงเช้าถึงบ่าย2โมงและบ่าย3ไปจนกว่าของจะหมดนะคะการันตีความอร่อยได้เลยนะคะ51ปีตั้งแต่ผมยังไม่เกิดน่ะโอ้นานมากเลยจริงๆครับจ้าอยู่น้อยๆของผมตอนนี้ผมอยากชิมมากๆเลยเนาะต้องไปให้ได้แหละเพราะว่าอยากกินไส้หน่อไม้มากเด็กชายเออยากไปชิมเด็กชายค่ะช่วงหน้านะคะมาดูวิธีการป้องกันมิจฉาชีพนะคะจากในช่วงปากท้องเตือนภัยนะคะมาดูกันนะคะพ่อๆแม่ๆค่ะต้องดูให้ได้นะครับปากท้องต้องรวยดูแล้วรวยรวยคืนความสวยกลับสู่วัยสาวให้คุณสวยเกินวัยเดียวกันทั้งภายในและภายนอกด้วยไวตาเนเจอร์พัทสารสกัดตังกุยผสมเลซิตินจากถั่วเหลืองในวันนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ครับจำเป็นต้องดูจริงๆนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินของเราซะแล้วไม่รู้ด้วยนะว่า
ปัจจุบันนี้นะครับและในขณะนี้ที่คณะพูดอยู่เนี่ยผมก็อาจจะเป็นเหยื่อไปแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าอาหารการกินในที่นี้หมายถึงอาหารที่ทานกันง่ายๆนั่นก็คือลูกชิ้นทอดก็ดีไส้กรอกก็ดีที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปตอนนี้นะฮะได้ถูกทลายโรงงานลูกชิ้นเถื่อนไปแล้วนะครับที่ปทุมธานีจนเป็นคดีตอนนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันว่ามันอันตรายขนาดไหนครับตำรวจสอบสวนกลาง CIB อยู่กับเราแล้วครับสารวัตรกล้าและหมวดวินครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับเท้าความให้กับคุณผู้ชมหน่อยครับครับตอนที่ถูกทลายก็เหตุการณ์นี้นะครับก็เกิดขึ้นตั้งแต่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับตำรวจปคบของตำรวจสอบสวนกลาง CIB นะครับร่วมกับอย.บุกไปทลายโรงงานเถื่อนต้องเป็นโรงงานลูกชิ้นเถื่อนนะครับยี่ห้อดังก็คือยี่ห้อจ๊ะเอ๋มีการส่งขายที่ตลาดนัดในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับกว่า41แห่งโอ้โหเยอะมากใช่ครับตามตลาดสดทั่วไปใช่ครับใช่ครับตลาดใหญ่ก็โดนนะครับเพราะว่าเขาส่งทั่วเลยอ่ะคุณใช่ครับหลังพบว่ามีการลักลอบผลิตโดยไม่รับมาตรฐานนะครับก็จะเป็นภาพโรงงานที่เครื่องจักรมีสนิมขึ้นไม่มีความสะอาดเท่าที่ควรอย่างนี้ก็เป็นเครื่องบดหมูครับนะครับก็มีความสกปรกเป็นอย่างมากต้องบอกว่าเจ้าที่ชุดจับกลุ่มที่เข้าไปเนี่ยบอกเลยว่าตอนปิดเครื่องบำบัดนะครับน้ำเสียกลิ่นคือแทบจะดมไม่ได้เลย ก็คือแบบกลิ่นเน่ามาก ก็คือไม่รับมาตรฐานแน่นอนนะครับ ก็ต้องบอกว่าเจ้าของโรงงานนะครับก็ชื่อนายสำลิดยอมรับว่าได้มีการลักลอบผลิตลูกชิ้นจริงโดยมีการขายส่งตลาดนัดอย่างที่ผมพูดไปว่า41แห่งกรุงเทพปทุมนนท์สมุทรปราการโอ้โหทั่วทุกที่นะครับเราจะรอดไหมเนี่ยไม่น่ารอดแล้วล่ะลูกกินเยอะมากเลยเนาะและที่น่าตกใจที่สุดก็คือได้มีเจอใบเสร็จนะครับที่มีการจับกุมได้เจอใบเสร็จส่งขายไปให้โรงเรียนนานาชาติที่จังหวัดปทุมธานี65กิโลกรัมซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำการติดต่อโรงเรียนแห่งนี้ไปให้ยับยั้งการผลิตอาหารให้นักเรียนทานเพราะว่าเด็กควรจะได้รับสารอาหารดีๆแต่ต้องมาเจอกับอาหารที่ไม่รับมาตรฐานไม่พอยังมีการใส่สารบอแล็กแล้วก็อันตรายสุดแล้วก็มีการใส่สารกันเสียนะครับตอนนี้กำลังเอาไปตรวจสอบอยู่ว่าใส่สารกันเสียไปเท่าไหร่แต่ว่าผมว่าขั้นต้นผมว่าน่าจะเกินกว่าที่กำหนดแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับที่เหตุสาเหตุที่มีการบุกทลายเข้าไปเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องแล้วถูกไหมฮะสารวัตรก็คือเด็กทานเข้าไปแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลใช่คือจุดเริ่มต้นของคดีนี้มันเกิดจากคือเมื่อปีที่แล้วครับมันมีเด็กที่ทานลูกชิ้นนี่แหละครับในโรงเรียนนี่แหละครับแล้วก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลพร้อมกันเลย6คนไม่ได้ป่วยธรรมดานะครับคือมีอาการหายใจไม่ออกเวียนศีรษะนะครับแล้วก็หัวใจเต้นแรงครับจนจะต้องเข้าหามส่งโรงพยาบาลเลยครับใช่ครับแล้วก็สืบทราบมาว่ามีต้นเหตุมาจากก็สืบมาว่าเขากินอะไรปรากฏว่าทั้ง6คนกินลูกชิ้นนะครับแล้วก็สืบทราบมาจนรู้แหล่งผลิตครับจริงๆแล้วที่นี่เขาบอกว่าเปิดมากี่ปีแล้วนะฮะเปิดมา2ปีครับแล้วก็เป็นโรงงานขนาดกลางค่อนข้างไปใหญ่เลยมีกำลังผลิตมากกว่า600ถึง800กิโลกรัมต่อวันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีกำลังที่จะส่งกระจายไปทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลของเรานะครับโดยเฉพาะปทุมธานีแล้วก็เนี่ยเราไม่รอดแน่ๆผมว่านะครับไม่รอดแน่ๆเพราะว่าเขาขายเนี่ยสาเหตุที่ต้องทำอย่างเงี้ยนะครับคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเขาไม่ได้มาตรฐานของการผลิตเริ่มตั้งแต่เครื่องไม้เครื่องมือใช่ครับและรวมทั้งสารที่ใส่ลงไปในตัวลูกชิ้นใส่เพื่ออย่างเช่นสารกันบูดอย่างเงี้ยครับถ้าใส่เกินมาตรฐานเนี่ยไม่มีอย.มาตรวจอย่างเงี้ยก็เรียบร้อยเด็กกินเข้าไปแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะว่าตอนนี้กระจายไปอยู่ที่ตลาดไหนบ้างแม่ค้าแม่ขายครับผมกลับขออภัยด้วยจริงๆนะไม่ได้มาโจมตีกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงไหมฮะสารวัตรเพราะว่าเขาก็ต้องรับมารับเอามาขายใช่ครับคือในสภาพการขายลูกชิ้นในปัจจุบันเนี่ยมันบอกเลยว่าสำหรับผู้บริโภคนะครับคือมันยากมากเพราะว่าปกติที่เราเห็นก็คือจะเสียบไม้พร้อมทอดแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มขายเลยอร่อยเลยดังนั้นเนี่ยเราจะดูได้ยากมากเลยว่าลูกชิ้นเนี่ยมันเป็นลูกชิ้นปกติหรือว่าลูกชิ้นเถื่อนนะครับดังนั้นวันนี้ก็อยากจะเตือนไปยังขอร้องไปยังพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นผู้ประกอบการขายลูกชิ้นนะครับว่าคือเราเลือกของที่ดีมีคุณภาพให้กับลูกค้าเถอะครับอย่าเห็นแก่ของถูกหรือของไม่มีคุณภาพเพราะว่าเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าของพวกนี้จะไม่วนกลับมาหาญาติพี่น้องเราหรือว่าลูกเด็กเล็กแดงในครอบครัวเรานะครับเพราะว่าของพวกนี้นะครับนอกจากมันจะไม่สะอาดไม่ปลอดภัยแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของสารเคมีนะครับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายในระยะยาวนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่า
ตัวของสารบอแลกแล้วก็ตัวของสารกันบูดเนี่ย มันถ้ากินเข้าไปสะสมในร่างกายในปริมาณมากเนี่ยครับมันจะมีผลต่อร่างกายทำให้ไตต้องทำงานหนักนะครับเพราะว่ามันจะต้องขับสารกันบูดออกจากร่างกายมีผลทำให้ความดันโลหิตสูงนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นในเรื่องของเป็นสารสะสมมะเร็งนะครับมีความเสี่ยงต่อโรคความจำเสื่อมอีกด้วยครับใช่ครับเพราะฉะนั้นไม่แน่ลูกหลานเรานะครับบางทีแล้วก็อาจจะต้องกินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเวียนมาแล้วมาเจอกับครอบครัวเราบ้างอย่างเงี้ยเหมือนยังเด็กที่เคยเป็นข่าวเนาะที่บอกเข้าโรงเรียนพร้อมกันทั้ง6รายอันนั้นน่ะเขาก็พยายามหาสาเหตุว่าน้องไปกินอะไรมานะครับก็อย่างที่สารวัตรกล้าพูดเอาไว้ครับคุณพ่อคุณแม่จ๋าถ้าเผื่อว่าเราอ่ะซื้อของถูกมาก็จริงแต่แล้วตอนนี้ถูกได้แต่มันจะต้องมีมาตรฐานต้องมีคุณภาพต้องมีอะไรรับรองมีอย.ว.ขออนุญาตมีวิธีสังเกตนิดนึงครับก็คืออย่างตัวอย่างที่เราไปจับมาเนี่ยครับเจ๊เอเนี่ยผลิตภัณฑ์เขามีแค่แบรนด์ยี่ห้ออย่างเดียวเลยไม่มีฉลากอย่างอื่นไม่มีวันผลิตไม่มีวันหมดอายุนะครับไม่ได้บอกว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยของที่มีคุณภาพนะครับถ้าเราจะเลือกซื้อของที่มีคุณภาพก็ควรจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากครบถ้วนมีวันผลิตมีวันหมดอายุนะครับมีเลขอย.นะครับเพราะเราจะเห็นตามตลาดนัดอยู่แล้วครับว่าบางทีตั้งขายกันมีเป็น10 20ยี่ห้อก็จะส่วนมากก็จะเป็นแค่ขึ้นยี่ห้อแบรนด์แต่ว่ามันจะไม่ค่อยมีวันเดือนปีผลิตกับวันเดือนปีที่หมดอายุแล้วก็เลขอย.เนี่ยส่วนมากไม่มีก็ก่อนที่จะซื้อหรืออะไรนำไปรับประทานเองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการนำไปค้าขายให้กับผู้บริโภคนะครับก็อยากจะให้เลือกซื้อที่มั่นใจว่าจะสุกถูกสุขลักษณะค่ะเนี่ยเป็นแบบเนี้ยนะฮะก็จะมีบรรจุใส่ถุงไปอันนี้ยี่ห้อจ๊ะเอเลยนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยมีแค่นี้เองวันเดือนปีผลิตไม่มีวันหมดอายุไม่มีเพราะฉะนั้นนะครับที่มารับกันไปตามตลาดสดทั่วไปเนี่ยนะคะบางทีแล้วราคาถูกจริงๆแล้วก็มีใส่ถุงแบบเนี้ยเราไม่รู้เลยว่าที่มาที่ไปเขามาจากที่ไหนบางทีพ่อเห็นนะลูกคือใส่กระบะไว้เลยอ่ะแล้วก็ตักเลยตักอย่างเงี้ยอันนี้ก็อันตรายอีกครับค่ะจริงๆนะผมเข้าใจนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยอย่างแม่ค้าครับก็ต้องการกำลีกำไรแต่ถ้าเกิดว่าทานเข้าไปเยอะๆจัดหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยเขามีเหตุแบบเนี้ยเขาต้องเข้าโรงพยาบาลจริงๆอันนี้เป็นความผิดได้ใช่ไหมคะเป็นความผิดเลยครับก็ผิดตามกฎหมายเลยแล้วก็อันนี้เป็นการสร้างโรงงานแล้วก็ทำโรงงานโดยที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของ GMP แล้วก็อย.ไม่มีการขอครับก็ถือว่าเป็นการผิดตามกฎหมายเลยตอนนี้ตำรวจสอบสวนกลาง CB ก็กำลังดำเนินคดีอยู่ครับนะค่ะแล้วอย่างเงี้ยจริงๆแล้วถ้าอย่างพ่อค้าปลีกย่อยอย่างนี้ล่ะครับถ้าเกิดว่าเขาสืบเข้ามาจริงๆอ่ะสารวัตรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมีความผิดมั้ยถ้าขายของแบบนี้ไปอ่ะครับไม่ได้มาตรฐานอย่างเงี้ยคือถามว่ามีความผิดมั้ยมันมีความผิดแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าเราเป็นคนที่ซื้อของมาแล้วก็ขายให้เขาการจะปฏิเสธเนี่ยมันก็ยากที่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับครับคือมันปฏิเสธกันยากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเราขายของให้เขาแล้วเราเงินเข้ามาแล้วกลับว่าเขากินแล้วเขาต้องป่วยเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นอยากฝากก่อนอะฝากพ่อค้าแม่ขายเนาะน้องแป้งเนาะว่าก่อนที่เราจะซื้อมาหรือเราจะเอาของอะไรมาขายก็แล้วแต่นะครับบางทีต้องรู้แหล่งที่มาที่ไปด้วยนะครับเพื่อตัวเราด้วยตัวพ่อค้าด้วยแม่ค้าด้วยนะครับแล้วก็เพื่อคนที่บริโภคด้วยสงสารนะลูกเด็กเล็กแดงเนาะวิ่งเข้าโรงเรียนแล้วบางทีก็กินง่ายๆไงสงสารมากเพราะว่าถ้าสมมติตำรวจสอบสวนกลาง CB ไม่จับกลุ่มครั้งนี้ครับโรงงานนี้ก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กำลังการผลิตสูงขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้คนที่บริโภคเนี่ยต้องมากขึ้นเพราะนั้นก็เป็นการตัดตอนเรียบร้อยครับก็ระวังดีๆลูกชิ้นตาจ๊ะเอ๋ค่ะครับแล้วอย่างนี้ผลเสียของการเลือกลูกชิ้นที่ไม่ได้รับแบบมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงบ้างคะสารวัตรก็มีตั้งแต่ที่ผมได้บอกไปแล้วครับในเรื่องของอันนี้คือผลเสียในเรื่องของผู้บริโภคใช่ไหมครับก็มีเรื่องของสารพิษที่จะตกค้างในร่างกายแล้วก็เป็นผลเสียทางด้านสุขภาพในระยะยาวตั้งแต่เรื่องของไตเรื่องของความดันโลหิตไปจนเรื่องของสมองเสื่อมอย่างเงี้ยครับใช่ครับแล้วก็ฝากขออนุญาตฝากนิดนึงได้ไหมครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่อยากจะดูว่าผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองซื้อมาขายอยู่เนี่ยถูกต้องหรือเปล่ามีความเสี่ยงไหมครับก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะครับที่เว็บไซต์ของอย.เข้าไปในหัวข้อของตรวจสอบผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็นำเลขอย.ที่อยู่ในฉลากของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นที่เราซื้อมาขายเนี่ยเอาไปตรวจสอบนะครับถ้าเป็นของที่ถูกต้องก็จะมีชื่อผลิตภัณฑ์ขึ้นตรงกับที่อยู่ในมือเรานะครับเพื่อเป็นการที่จะกรองได้อีกชั้นหนึ่งว่าของที่เราขายให้กับผู้บริโภคเนี่ยปลอดภัยเราจะได้หายห่วงนะครับไม่ต้องมาเที่ยวรับผิดชอบภายหลัง
ะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะเวลาที่เรากินเข้าไปอ่ะอย่างที่โรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานนี่ครับบางทีเราไม่รู้เลยนะว่าเนื้อหมูจริงหรือเปล่าเนื้อไก่จริงหรือเปล่าอย่างนี้เขาก็มาผสมใช่แล้วก็ไม่ได้มีแต่แค่นี้นะครับไอ้ไส้กรอกแดงๆอีกด้วยนะฮะตอนนี้นะครับพยายามแล้วกันใครที่ยังต้องค้าขายอยู่อ่ะผมอยากให้เลือกหน่อยฝากหน่อยก็แล้วกันนะครับให้ได้ของที่มันมีมาตรฐานแล้วกันเพราะอันเนี้ยได้แค่ที่เดียวนะผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายๆที่แน่ๆที่แอบผลิตกันอยู่ในตอนนี้แล้วก็ส่งกันตามตลาดนั่นนะครับถ้าเราไม่ช่วยกันอุดหนุนเขาเขาก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่จ๋าฝากช่องทางติดต่อหน่อยครับก็ฝากช่องทางการเตือนภัยของตำรวจสอบสวนกลาง CB นะครับก็เซิร์ชไปเลยครับทุกช่องทางว่าตำรวจสอบสวนกลางครับทางตำรวจสอบสวนกลางก็ยังคงจะทำคอนเทนต์มาเตือนภัยพี่น้องประชาชนอยู่เสมอนะครับตามวิสัยทัศน์ของตำรวจสอบสวนกลาง CB ที่ว่ามืออาชีพเป็นกลางเคียงข้างประชาชนครับค่ะขอบคุณสารวัตรกล้าและหมวดวินมากๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะช่วงหน้านะคะจะพาไปชิมน้ำพริกนะคะสูตรเด็ดขายดีมากๆเลยนะคะจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามนะคะปากท้องต้องรู้ดูแล้วรวยรวยคุณพ่อคุณแม่ครับคู่ครัวของคนไทยเราเห็นจะหนีไม่พ้นน้ำพริกจริงต้องมีข้าวกับน้ำพริกสิจ๊ะถึงได้สะได้สวยอะไรอย่างนี้นะครับสาวเมืองยะลาจากคุณเขาได้สูตรน้ำพริกมาจากแม่สามีนะครับชื่อเต็มๆของเขาเลยก็คือน้ำพริกสูตรแม่ผัวมันเป็นแบบนี้นะครับรวมกลุ่มชาวบ้านกันช่วยกันทำนะครับแล้วก็ช่วยกันขายนะฮะออเดอร์ไกลถึงอเมริกาเลยนะตอนนี้นะสั่งกันเข้ามานะครับเนื้อปลาสดนะครับถูกนำมาล้างให้สะอาดก่อนนำไปอบจนสุกแล้วก็แกะนะฮะแล้วก็นำไปทอดแล้วก็ผัดในกระทะนะครับใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับจนได้น้ำพริกสูตรแม่ผัวของดีของเด็ดของเมืองยะลาที่ท่านเห็นอยู่นี่แหละครับผัดกันเข้าไปผัดครับผัดกันเข้าไปนะฮะคุณอรีประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกสูตรแม่ผัวแกบอกว่าอย่างนี้ได้สูตรน้ำพริกเนี่ยมาจากแม่สามีค่ะคุณเอแม่สามีของอีฉันเนี่ยนะคะแกอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะเริ่มต้นมาเนี่ยอีฉันก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆนะคะค่ะแต่จนกระทั่งผ่านไป3ปีค่ะคุณเอเป็นไงคะกลายเป็นน้ำพริกสูตรแม่ผัวจำนวน14สูตรค่ะเยอะมากเลยเนาะ14สูตรนะจุดเด่นของเขานะคะก็คือความสะอาดตามมาตรฐานฮาลาลทุกขั้นตอนใช้เนื้อปลาสดๆซึ่งซื้อจากชาวบ้านที่ทำประมงเรือเล็กส่วนขิงข่าตะไคร้เนี่ยก็ซื้อจากชาวบ้านในพื้นที่น้ำพริกสูตรแม่ผัวขายดีมากๆเลยในพื้นที่และยังดังไกลถึงอเมริกามียอดสั่งซื้อเนี่ยเดือนละประมาณ500กระปุกราคากระปุกเล็ก39บาทกระปุกใหญ่75บาทถ้าเกิดว่าสนใจนะคะเข้าไปเซิร์ชในFacebook ของเขาได้เลยนะคะน้ำพริกสูตรแม่ผัวค่ะคุณอลีบอกว่าไม่อยากจะคุยว่ามันใช่ออเดอร์ที่เมืองนอกสั่งกันเข้ามาเยอะแยะเลยเขาพูดเองนะคะว่าไม่อยากจะคุยแต่นี่แหละครับคุยแล้ว เราคุยแทนเราคุยแทนเพราะว่าอร่อยจริงๆครับนะการันตีได้เลยนะครับสูตรแม่ผัวค่ะครบถ้วนกระบวนความแล้วในวันนี้นะครับคุณแม่คุณพ่อครับหวังว่าหลายๆท่านนะครับที่ดูรายการอาหารไปในวันนี้นะครับบางทีบางท่านแล้วก็อาจจะตามรอยไปนะครับขอให้มีความสุขมากๆเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ยังมีอาหารเด็ดๆอร่อยๆนะครับแล้วก็ราคาจับต้องได้มานำเสนอนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนพ่อลูกลาไปก่อนนะครับบุญรักษาคุณพ่อคุณครองสวัสดีครับสวัสดีค่ะ